ก็จะประมาณนี้นะปกติก็จะเอาหน้าเข้านะวันนี้ก็ลองถอยเข้าก็จะประมาณนี้ซ้อมมือนะครับซ้อมมือพอดีไม่ได้ถอยรถแทงซ้ายนานแล้วก็เลยจะซ้อมมือนะครับประมาณนี้พอดีรถมันสะอาดด้วยเนาะก็ถ่ายซ้อมมือก็ง่ายๆฮะก็เดินหน้าชิดซ้ายไปนะครับแล้วก็เบี่ยงหัวไปทางขวานะครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงพวงมาลัยด้วยการหมุนพวงมาลัยทำยังไงก็ได้ให้ที่เขาเรียกว่ามันพับอะเนาะแล้วค่อยคืนตามนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับซ้อมมือซ้อมมือ